อ้อมจะดูไลฟ์อ้อมต้องดูทางนี้ใช่ป่ะอ้อมจำไม่ได้อ่ะหนังสือผู้หญิงพี่ตั๊กเคยดูชื่อหนังสือญี่ปุ่นอ่ะรู้บ้างป่ะไม่รู้เลยโอ้โหพี่ตั๊กอ่านหนังสือบ้างป่ะเนี่ยอ่านหนังสือบ้างป่ะเราเนี่ยนิตยสารอย่างเดียวเลยฮะเป็นสายนิตยสารเหรอใช่อ๋อเป็นสายนิตยสารเนาะเดี๋ยวถ้าเราคลิกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้ดูว่ามีใครส่งอะไรมาใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่อ้อมแล้วหน้าพี่อ้อมก็จะเข้าไปอ่านอย่างนี้ดิสวัสดีค่ะ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 ในแอปเพิ่มเนื้อเพลงด้วยจ้ะหมายถึงว่าจะให้เราเพิ่มเหรออยู่ในกระบวนการเฮ้ยแล้วเราไปทำให้เขาทำไมบางทีก็ไม่ต้องสปอยขนาดนี้ไหมชอบจังในแอปจะให้เพิ่มเนื้อเพลงคุณผู้ฟังคะนี่กะว่าเปิดทีเดียวนี่ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคือเนื้อเพลงได้ทำนองได้ยังจะเอาเนื้ออย่างนี้อีกฝึกสกิลฟังไหมตอนเด็กเคยไหมนี่ตอนเด็กเนี่ยเวลาอยากได้อัลบั้มอะไรแม่จะให้ฟังเพลงก่อนแล้วก็หัดร้องร้องเอาไปร้องให้ที่ร้านขายนะแล้วพอกลับบ้านเราจะไม่เปิดเนื้อเพลงกันจะเปิดเพลงเราก็แกะโดยการฟังว่าเขาร้องว่าอะไรแล้วพูดให้แม่ฟังแม่จดเนื้อจ้าเป็นการมีเนื้อเพลงเป็นลายมือแม่คิดเอาดิว่าต่อให้ไม่อยากท่องเนื้อมันก็จะต้องร้องได้เพราะอะไรคะถ้าร้องไม่ได้แม่ต้องด่านี่คือลายมือแม่ชัวร์นะคะอย่างนี้เลยทีเดียวมาไหมกลับไปแล้วพี่อ้อมขอเพลงมือเปิดอะไรเล่าเดี๋ยวสิแมนดีเจพับไปไหน พี่พับลาค่ะวันนี้พี่พับลาพี่พับไปพักร้อนค่ะพี่พับไปพักร้อนอ้าวสวัสดีค่ะเฮ้ยมาทำงานดิมาทำงานเข้ากะกี่โมงไปสามถึงหกโมงไปสามหกโมงมาให้เห็นหน้าหน่อยรู้ฟังคะเนี่ยนี่คือถ้าไม่ต้องกลัวไม่สวยใช่เอาน้ำลายป้ายหน้าไม่ช่วยอะไรแนนหน้าของพี่อ้อมตื่นเต้นอ่ะพี่ยังไม่สนใจหน้าตัวเองเลยอ๋อพี่สวยอยู่แล้วไงคะโอ้โหคือแบบโครงหน้าพี่มันดีอยู่แล้วแต่ของหนูมันอ่ะเข้ามานี่คือดีเจแนนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่เอาสิไม่ดูไม่เรียบร้อยเฮ้ยดูโหนใส่น้ำหอมมาด้วยว่ะเออว่าขอใส่ด้วยโอ้โหมาหอมมาเชียวบอกว่าน้องแนนเจอมาอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์นี้เวลาบ่ายสามถึงหกโมงเย็นค่ะมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะของแนนนี่ก็จะเป็นในส่วนของการพาร์ตี้นะคะแล้วพาร์ตี้พาร์ตี้ช็อปเองแล้วก็เป็นการพาไปนี่ลิ้นแปรหรือว่าเป็นพาไปขี้คะไม่ใช่ค่ะพี่อ้อมมันเป็นสำเนียงแบบ British British มันจะออกแบบครึ่งเสียงอเดล Yeah like that like that อเดลเนาะค่ะเอาขอเพลงหน่อยดิ Yeah เอาขอเพลงอเดลเพลงนึงขอเพลงอ๋อไม่ได้ค่ะเหรอคือเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์โอ้งั้นพี่ขอเป็นโพลีแคทแต่ร้องเป็นอเดลได้ไหมโพลีแคทแต่ร้องเป็นอเดลเออโอ้โหพี่หนูไม่ใช่แจ๊สชวนชื่นนะคะพี่ พี่ได้หนูมาแปลเนื้อใส่อะไรเฮ้ยมันต้องทำได้แล้วเราช่วงของแนนจะเป็นว่าด้วยเรื่องของปาร์ตี้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยจะเป็นของคือหนูต้องบอกออกตัวแรงๆก่อนเลยว่าเรื่องแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ไม่รู้จักนะไม่มีปัญญาซื้อดีกว่าไอ้บ้าแต่หนูจะรู้จักแบรนด์เนมจากพวกร้านของก๊อฟซึ่งไม่สนับสนุนไม่ซื้อหนูบอกเลยว่าทำไมทำแบบนี้นะคะไม่ซื้อแต่บางทีเขาก็แอบมาให้เราใช้เนาะเราก็ไม่อยากใช้ก็ไม่ใช้ไม่รับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแบรนด์เนมอ่ะใครๆก็รู้ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนแต่อันที่มันไม่ใช่แบรนด์เนมใส่แล้วมันดูมีสไตล์มันดูชิคาโลคุณจะไปซื้อที่ไหนชิคาโลวะคุณจะไปซื้อที่ไหนได้คุณก็ต้องรอนายมาบอกเลยค่ะว่าคุณจะไปซื้อที่ไหนเออสมมติพี่อยากได้เสื้อสักตัวหนึ่งพี่ถามแนนได้ไหมได้สิคะเอาจริงนะอันนี้ซีเรียสได้เสื้อแบบที่ใดๆใส่อ่ะที่มันเป็นเหมือนเสื้อกันลมกันฝนอ่ะก็สำเพ็งก็มีค่ะเป็นเสื้อกันฝนสีหรือว่าถ้าตาม Instagram พี่อ้อมก็สามารถเซิร์ชได้นะคะพี่อ้อมสามารถเซิร์ชจริงๆอ่ะถ้าพี่อ้อมซื้อของใน Instagram จนบ่อยครั้งเป็นลูกค้าประจำพี่อ้อมจะสามารถสั่งแม่ค้าได้ว่าฉันอยากได้เสื้อแบบนี้ไปหามาให้หน่อยได้ด้วย Yeah you can How you just order and then they'll send you the product that's I have no idea laAnd then you, maybe you fuck เพื่อนซื้อก็ได้อ๋อเหรอ I have no IG นะ I have no เพื่อนด้วยเหรอ
โอ้ยลำบากเลยแหละถ้าอย่างนี้ใช้ชีวิตลำบากแล้วทำแต่งานไม่มีเพื่อนทำแต่งานไม่มีเพื่อนไม่ได้นะผู้ฟังเราเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่า work life balance เราต้อง balance ระหว่าง work life family friend party hang out เวลา24ชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะบาลานซ์จนตัวหลุดแล้วเนี่ยแล้วก็มีการนำเที่ยวด้วยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางคลื่นเนี่ยนะคะเขาได้มีการวาง position เอาไว้ว่าเป็นมีสอบภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมติดมาจากพี่ลูกกอล์ฟพุทธพุทโธฟังบ่อยเขาจะมีการสอนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็กับจัดรายการไปด้วยนี่พูดสำเนียงบริติชมากกว่าอีลูกกอล์ฟอีกอ่ะbecause I'm like watch a lot of series you know that's why เราต้องดูบ่อยๆเหรอ yeah and then ถึงแล้วนะคะถึงว่าจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวคือทางทีมงานเนี่ยเขาก็เซต position หนูไว้ว่า yeah youแบบเป็น hangout girl เป็น party animal อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูบอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดเลยถ้าจะพาไปเที่ยวคือรู้เลยวัดแขกถ้าไปวัดแขกนี่หนูพาตะลุยได้ไปสายนี้หนูบอกได้เลยว่าเจ้าไหนที่พี่ควรซื้อพวงมาลัยที่สวยๆถ้าวัดแขกพวงมาลัยสวยมันจะมีหลายเจ้าพี่ควรซื้อเจ้าไหนซื้อเจ้าไหนก็ได้ที่พี่รู้สึกว่าคนเราทุกคนมีเซนส์เราเดินเข้าไปถึงปุ๊บเขาจะเรียกพี่ทุกเจ้าเลยแต่พี่จะมีเซนส์ว่าพี่จะต้องซื้อเจ้าไหนแล้วเข้าไปในวัดแขกคุณอยากได้เรื่องอะไรคุณจะต้องไหว้เทพองค์ไหน นี่ทรงมูเตนี่ไปอยู่รายการเดียวกับมดดำได้ไหมเนี่ยอ๋ออยู่อยู่แล้วค่ะอยู่อังคารเช็คดวงนั่นไงเลยหมอกเข้าไปอีกโอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็อาจจะมานำมาบอกเล่าได้แล้วก็แฮงเอาท์ก็มีบ้างจริงๆก็มีแหละแฮงเอาท์ที่วัดแขกเหรอNo เขาไปร้องพรมร้องเพลง No sis no โอเคโอเคแล้วที่ไหนแฮงเอาท์ที่ไหนHangout ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปท้องหล่อเอกมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับใครที่อยู่ด้านชานเมืองนะคะอ้าวมาว่ามา I get to understand you that you are so far away from Tonglor and Ekamai. That's too far away. Traffic is terrible. There's a lot of restaurant that very nice บรรยากาศดีมากพูดมาเลยร้านที่อยากโปรโมทร้านที่อยากโปรโมทอย่างเช่นร้านบอสซ่าการ์เด้นที่แนนร้องเพลงอยู่อยู่แถวประชานิเวศประชานิเวศประชานิเวศโรดนะคะก็เป็นร้านทางออกแคไลน์ยาแถวนั้นเรียบคลองประปาโอเคเป็นร้านที่คือเอาพูดได้ตรงๆบ้านๆอ่ะถ้าเราเข้าเอกมัยทองหล่อเราต้องแต่งตัวแล้วน้ำหอมนี่ต้องฉีดละขนตาต้องมีแต่อันนี้เราสามารถไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแบบเพื่อนแถวบ้านสมัยเรียนได้เฮ้ยมากินข้าวถ้าบ้านพี่อยู่ทองหล่อพี่ก็ต้องไปนัดที่ร้านนั้นน่ะเหรอเพราะพี่อยากเจอเพื่อนสมัยเรียนถ้าพี่อยากแต่งตัวแบบบ้านๆพี่ก็ต้องไปบอสการ์เด้นชุดนี้ไปได้มั้ยชุดนี้แหละตัวโอ้โหที่ร้านนั้นยังไม่รับเลยชุดนี้รับได้ค่ะรับได้ทุกอย่างนึ่งเก่งเลยไม่อันนี้เป็นสไตล์นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีก1คนที่ถือว่าเป็นสไตล์ไอคอนแล้วก็อยากจะบอกว่าแฟชั่นมันอันลิมิเต็ดมากมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เนมต้องสารแตกก็ต้องทํางานกับมันอีกนานเลยไม่ต้องปรับตัวนะไม่ต้องปรับตัวลาออกตอนนี้ทันมันอยู่ที่มันอยู่ที่หุ่นมันอยู่ที่หุ่นจริงๆเหมือนกับว่าเวลานางแบบเขาบอกว่าคนหมายถึงคนใส่ใช่นางแบบเนี่ยเป็นไม้ขวัญเสื้อใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคนไทยไม่ชอบหรือว่าพี่ๆนักข่าวไม่ชอบนางก็พยายามพูดให้ชัดขึ้นนะคะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าไม่ชอบเขาบอกพูดเล่นนางก็พูดเล่นหรอมั้งพูดให้ชัดขึ้นนะคะก็รู้สึกพูดชัดสุดได้เท่าไหร่ชัดสุดก็ประมาณนี้จะพยายามเน้นตัวคำควบกล้ำให้ชัดมากๆแรปสิแรปแรปมาวันนี้เราอยู่กับดีเจพี่อ้อมสุนิสาเจ้าของเพลงฮิตอย่างหน่อไม้คุณรู้จักไหมหน่อไม้ฉันไม่เคยรู้จักเลยเพราะฉันเกิดไม่ทันแต่ว่าฉันเคยดูมันที่ The Lost Love Song Queen Concertหน่อไม้หน่อไม้แล้วก็งงเลยทำไมโลกนี้มันมีเพลงชื่อหน่อไม้เอ๊ะเพลงอะไรอ๋อเพลงของพี่อ้อมสุนิสาไงแล้วก็ยังมีมนัสจัง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 แปลว่าอะไรเฮ้ยอุ้มตกลงตัดข่าวยังยังค่ะยังไม่พี่ต้องต่อยเพลงป่ะจังว่าอะไรไม่ต้องต่อค่ะไอ้ข้าวสปอตข้าวสปอตไปเลยนะอึ้งป่ะอึ้งป่ะอึ้งอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไปแถไปเรื่อยๆอ๋อแต่ได้ไม่ต้องจัด3ทุ่มนี่ว่า